สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรเพื่อมาตัวเองเพื่อความยั่งยืนนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับวันนี้เราติดตามในเรื่องของเครื่องยนต์มาทั้งวันนะครับวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งความรู้ที่ผมเนี่ยได้มีการซื้อมาใช้งานนะครับทั้ง2 อย่างนะครับก็คือเครื่องยนต์ตัดหญ้าเนี่ยมีสมาชิกถามมาว่ามีวิธีการเลือกแล้วก็มีวิธีการที่ดูความเหมาะสมจะเอามาใช้ที่สวนเนี่ยมีวิธีการเลือกอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากตัวของราคาก่อนนะครับข้อที่1คือราคาข้อที่2คืองานหนักงานเบาข้อที่3คือน้ำหนักนะครับแล้วก็ข้อที่4ชนิดของเครื่องนะครับข้อที่1ก่อนนะครับข้อที่1คือว่าราคาเนี่ยตอนนี้ถ้าถามว่าเราซื้อเครื่องที่เป็นยี่ห้อเนี่ยราคาเขาเรียกว่ามันจะเป็นค่อนข้างสูงอย่างที่เช่นถ้าเราซื้อโมเดลที่มันเป็น Honda ของแท้อะไรเงี้ยบางคนก็ชอบที่ว่ามองว่ามันเป็นของแท้ใช้งานได้นานอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็ติดแบรนด์ก็สามารถที่จะซื้อแบรนด์ได้ก็ตกอยู่ประมาณถ้าเป็นโมเดล GX35 ที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็น Honda ก็ตอนนี้อยู่ประมาณ 5,000 6,000 ถึง 8,000 นะครับตามราคาที่ได้ดูนะครับแล้วก็อย่างที่เช่นเครื่องยนต์2จังหวะนะครับเครื่องยนต์2จังหวะถ้าเป็นยี่ห้อหน่อยก็ตกประมาณสัก 3,000 ขึ้นไป 4,000 อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเรามองอีกคนนึงสำหรับคนที่ว่าอย่างทุนเราอยากจะซื้อแบบที่มันไม่แพงทุนเรามีไม่มากแต่เราอยากจะแบบเอามาประหยัดเวลาในการที่เราจะตัดหญ้าในสวนนะครับยกเลิกใช้มีดขอไปถางอะไรเงี้ยนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้เร็วนะครับถามว่าพื้นที่1ไร่จะเดินเอามีดขอไปนะครับเพื่อที่จะบอกว่าประหยัดอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ถ้าเกิดบางคนที่บอกมีเวลาก็สามารถไปได้ถ้าอย่างมนุษย์เงินเดือนหรือว่าเป็นที่แบบว่าเราไม่ค่อยมีเวลาที่จะต้องมาอยู่ในสวนทั้งวี่ทั้งวันนี้ที่จะเดินไปถางได้เราก็ใช้เครื่องตัดหญ้าอย่างไร่นึงเนี่ยเราอาจจะตัดแค่วันนึงเนี่ยเราก็เสร็จเราก็กลับไปทำงานอย่างอื่นอะไรของเราได้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมาคุยถึงเรื่องตัดหญ้าเพราะว่าอะไรมาตอบคำถามสมาชิกนะครับข้อที่2อะไรนะลืมตากล้องข้อที่2พูดไปเลยแล้วกันนะครับบางทีผมก็จำไม่ได้ว่าข้ออะไรบ้างก็อย่างที่2ก็คือเรื่องของชนิดของเครื่องยนต์ก่อนละกันนะครับชนิดของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ที่เราใช้กันอยู่ที่เป็นมาตรฐานเรียกว่าสากลเลยนะครับก็จะมีเครื่องยนต์4จังหวะ2จังหวะนะครับด้วยที่ผมจะเก่าๆล้วนๆนะครับถ้าเกิดท่านใดเป็นช่างแล้วก็ถือว่าโอเคท่านมีความรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับท่านที่เป็นแบบเกษตรมือใหม่แล้วไม่ได้มีความรู้ทางด้านช่างก็จะบอกตรงนี้นะครับก็ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ผมเรียนมาแล้วก็ผมใช้งานมาเนี่ยนะครับว่ามันคืออะไรนะครับเครื่องยนต์เริ่มจากเครื่องยนต์2จังหวะก่อนนะครับเครื่องยนต์2จังหวะก็คือเป็นเครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กนะครับเบาก็เครื่องยนต์ประมาณ50ซีซีอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีน้ำหนักเบาเวลาผู้หญิงที่จะไปตัดเนี่ยสามารถสะพายได้นะครับตัดหญ้าพวกสวนหย่อมได้ใช้พวกเอ็นเบาๆงานเบาๆได้แต่ถ้าถามว่าเครื่องยนต์2จังหวะเนี่ยเราจะไปอัดแบบงานหนักๆหญ้าหนาๆมันจะต้องเร่งตลอดนะครับควันขมุงชงเฉงเพราะว่าอะไรนะครับมันจะต้องมีการผสมระหว่างออโต้ลูปนะครับหรือว่าน้ำมัน2ทีนะครับ2ทีนะครับผสมกับน้ำมันแก๊สโซฮอลหรือว่าพวกน้ำมันเบนซินนะครับมันก็จะทำให้เรียกว่ารอบมันจัดนะครับแล้วก็ควันเนี่ยจะมีออกมาแต่มันได้ข้อดีก็คือน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ใช้งานที่เป็นแบบเบาๆสวนไม่ใหญ่มากนะครับซอยหญ้าได้นะครับแต่พูดถึงว่าเหมือนที่ผมแบบเอาไปใช้โหดๆจะไปดายหญ้าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าเครื่องเนี่ยมันต้องเร่งหนักหน่อยนะครับเพราะว่าลูกสูบมันเล็กนะครับลูกสูบมันเล็กแต่ถามว่าตัวของราคาเองเนี่ยมันก็ถ้าเป็นรุ่นนี้ผมซื้อมา 1,790 นะครับรวมส่งแต่เครื่องนี้ผมเอามาซ่อมนะครับยังไม่ได้ซ่อมเอาไปคืนสวนที่นครสวรรค์นะครับก็คือสวนที่พันโพธิสัยก็จะมีสวนหนึ่งอันนี้เอาไว้ให้พ่อตาตัดนะครับพอดีไอ้ตัวของแยกน้ำมันเนี่ยจริงมันไม่เป็นไรผมกลับไปสวนนู้นแล้วผมไปใช้เนี่ยตัวแยกน้ำมันมันแตกก็เลยสั่งตัวแยกน้ำมันมาเดี๋ยวตอนเปลี่ยนตัวแยกน้ำมันเดี๋ยวจะมาลงความรู้ไว้ให้นะครับว่าวิธีการเปลี่ยนตัวแยกน้ำมันมีวิธีการทำอย่างไรนะครับมาตอนเครื่องยนต์4จังหวะนะครับ4จังหวะที่ผมเพิ่งประกอบไปก็คือเครื่องนี้เขาเรียกว่าเป็นสมบัติของตากล้องนะครับเพราะว่ายกให้ตากล้องเขาเอาไปใช้นะครับตัวนี้เป็นข้อดีก็คือเราสามารถเอาไปบุกงานหนักๆได้ตัดพวกตอไม้พวกอะไรใส่ใบวงเดือนไปตัดพวกผ้าที่ผมเห็นนะครับแถวๆโรงกระดาษนะครับเขาจะใช้เครื่องยนต์4จังหวะใส่ใบวงเดือนนะครับแล้วก็ไปเดินตัดตัวของไอ้ต้นกระดาษนะครับเพื่อส่งโรงงานนะครับใส่ใบวงเดือนมันก็จะเหมือนใบเลื่อย
แล้วก็มันสามารถโค่นตอไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้ที่ผมเอาไปเนี่ยในสวนของผมเนี่ยท่อนต้นกระถิ่นประมาณนี้นะครับก็สามารถเลื่อยได้โดยที่เราไม่ต้องฟันแล้วอีกอย่างมันจะตัดเสมอดินเลยนะครับมันสามารถลุยงานหนักได้แต่ด้วยน้ำหนักของมันเนี่ยก็เรียกว่ามีน้ำหนักพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ถึงว่าหนักมากนะครับน้ำมันล่ะที่มันใช้น้ำมันเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวของน้ำมันเครื่องนะครับที่จะหล่อลื่นลูกสูบโซ่ราวลิ้นตัวของวาล์วนะครับด้านบนเขาจะใช้เป็นการเหวี่ยงแล้วก็น้ำมันเนี่ยจะขึ้นมาหล่อลื่นด้านบนคราวนี้ก็คือเรามาดูในเรื่องของอายุการใช้งานนะครับอายุการใช้งานผมบอกได้เลยเดี๋ยวผมจะไปก็คือเครื่องที่ผมถ่ายทำนะครับตลอดเดี๋ยวผมไปยกมาให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเครื่องนี้นะครับที่ผมใช้มานะครับอายุการใช้งานนะครับ3ปีนะครับบุกบั่นมาแล้วจากการทำสวนของผมก่อนที่จะซื้อเครื่องตัวนี้นะครับก็คือว่าเอามาแบ่งเบาภาระก็คือช่วยกันตัดกับแฟนนะครับตัวนี้ก็เป็นโมเดลที่ใช้มาเป็น GX35 ถามว่าตั้งแต่ใช้มามีอะไรพังบ้าง1คาร์บูเรเตอร์คาร์บูเรเตอร์เนี่ยคือว่าด้วยที่ว่าเราใช้พวกเศษไอ้ความสิ่งสึกเรียกว่าสกปรกอะไรเนี่ยมันเข้าไปตันแล้วก็ขี้เกียจซ่อมนะครับงบประมาณในการซ่อมของมันก็คือตัวหนึ่งประมาณสัก123-150บาทนะครับคาร์บูเรเตอร์ตัวหนึ่งในการเปลี่ยนนะครับตัวที่ว่ามันพังรองลงมาที่ผมเปลี่ยนไปนะครับก็คือตัวของสายอากาศตัวนี้กับสายส่งไอ้น้ำมันอยู่ด้านข้างนะครับ2เส้นผมซื้อมาราคาน่าจะ70บาทนะครับก็3ปีที่เปลี่ยนนะครับก็ปีที่3ที่เพิ่งเปลี่ยนไปแล้วก็มีการที่ว่าถ่ายทำแบ่งปันความรู้ไปก็คือตัวของแกนตัดหญ้าตัวเองผมมาไปตัดกระถิ่นแล้วมันแบบช่วงแบบว่าเวลาช่วงที่เราสายไปเงี้ยมันก็กระแทกโดนอย่างเงี้ยกระตึกมันก็อาจจะร้าวแล้วมันก็ทำให้ท่อหักก็ที่เล่ามาเก็บประสบการณ์มาก็คือมีอยู่แค่ประมาณนี้นะครับและสิ่งที่ต้องทำบ่อยนะครับคือเวลาเราตัดหญ้าไปแล้วนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเราจะใช้เวลาไม่ได้เพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรระยะทางเหมือนรถยนต์ไม่ได้เราต้องใช้ระยะเวลาแทนนะครับอย่างที่เช่นสมมุติวันนี้คุณไปตัดประมาณ4ชั่วโมงนะครับก็รวมๆตัดประมาณ10ครั้งขึ้นไปนะครับ10ครั้ง40ชั่วโมงคุณก็เปลี่ยนน้ำมันไปสักทีนึงนะครับเพราะว่าอะไรน้ำมันมันจะดำนะครับดำยังไงนี่อันนี้คือเป็นสีของน้ำมันที่พอดีผมอ่ะ PM มันเสร็จหมดแล้วก็เหลือแต่นะครับถ่ายน้ำมันเนี่ยฮะน้ำมันเป็นสีเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับฮะเห็นสีนะเนี่ยเนี่ยหยดให้เห็นเลยจะออกดำๆแต่ถ้าเกิดเป็นสีน้ำมันใหม่เหมือนที่ผมเติมตอนนั้นจะออกเป็นสีเหลืองๆหน่อยอันนี้ก็พอดีผมใช้มาแล้วก็ถึงรอบที่จะต้องเปลี่ยนแล้วน้ำมันก็จะเป็นประมาณนี้เครื่องยนต์ต้องบอกว่าตัวนี้เองมันไม่มีปั๊มที่มันจะสูบน้ำมันขึ้นไปเลี้ยงเราต้องคอยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่มันเป็นน้ำมันใหม่อยู่ตลอดเพราะว่าจะได้ไอมันจะได้ขึ้นไปแล้วก็พาขึ้นไปหล่อลื่นนะครับเพราะว่าข้างบนเนี้ยมันมีวาล์วไอเดียเสียอยู่นะครับมันจะได้ขึ้นไปหล่อลื่นทำให้ชิ้นส่วนหรือว่าการสึกล้อเนี่ยตรงนี้ไม่สึกล้อนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในด้านของ4จังหวะเนาะที่ในเรื่องของซ่อมบำรุงอย่าง2จังหวะเองก็ไม่มีอะไรพังนอกจากตัวแยกน้ำมันพังนะครับแล้วก็เวลาเราตัดหญ้าไปแล้วเนี่ยเราก็ทำการเมนเทนแนนซ์มันบ้างแล้วก็เอากองพวกนี้ออกมาเป่านะครับก็คือการเป่าเนี่ยแล้วก็เป่าจากด้านในออกด้านนอกให้ฝุ่นมันออกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันสกปรกมากแล้วก็ไปบีบล้างในน้ำมันเบนซินหน่อยนะครับแล้วก็เอาไปจุ่มน้ำมันเครื่องนิดๆให้มันเปียกมันก็จะเป็นกองเปียกเวลาพวกมีฝุ่นมีอะไรมาเนี่ยมันก็มาเกาะตรงนี้นะครับเราก็มาประกอบเสียบไฟไปเหมือนเดิมแล้วก็ทำการปิดแบบนี้นะครับเครื่องยนต์ก็จะกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วก็จะใช้งานได้มีอายุยาวนานนะครับต้องบอกเนี่ยอย่างที่เห็นสภาพที่ผมบอกมาเล่าจากประสบการณ์จริงใครบอกว่าซื้อเครื่องถูกใช้งานไม่นานผมการันตีว่า3ปีแล้วผมใช้เนี่ยแบบสมบุกสมบันมากอัดหญ้าหนาหนาต้นไม้กระถินอะไรนี่ตัดมาหมดแล้วสิ่งที่มันพังก็คือเผาเครื่องเนี่ยยังใช้งานได้ปกติอัดมากแรงมากทั้งงานสาธารณะเนี่ยไปช่วยตัดถนนในซอยในหมู่บ้านเนี้ยก็ไปช่วยเขาทั้งวันเดินตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเนี่ยเติมน้ำมันเครื่องไม่มีร้อนไม่มีน็อกนะครับก็ตัดได้ตลอดอันนี้ก็คือจากประสบการณ์จริงที่นำมาแชร์เอามาบอกในวันนี้นะครับสำหรับสมาชิกที่ได้ถามมานะครับก็ยังไงก็น่าจะเป็นตัวเลือกสำหรับการตัดสินใจสำหรับที่ใครมองว่าเรากำลังจะหาตัวเครื่องว่าอยากจะซื้อเครื่องสักตัวนึงอยากจะซื้อเครื่องสักตัวนึงนะครับเพื่อที่จะเอามาตัดหญ้าในสวนของเราเนี่ยการพิจารณาจะใช้เป็นเครื่องแบบไหน2จังหวะหรือ4จังหวะก็ลองเอาข้อดีข้อเสีย
ตรงนี้เอาไปประกอบการตัดสินใจดูนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ